เอาจริงมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยคุณผู้ชมก็ข่าวผมจะหลุดแล้วอ่ะจริงๆคลิปนี้จะมีสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าสปอนเซอร์ยังไม่เข้าก็เลยใส่เป็นแถบดำไว้ก่อนก็ถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะลงสปอนเซอร์ก็สามารถติดต่อมาได้หลังใหม่เลยครับผมโอเคไปดูคลิปกันได้เลยเดี๋ยวนะขอเปิดไฟก่อนโอ้เหี้ยโคตรแสบตาโยสวัสดีครับผมมิงนะฮะคุณผู้ชมเคยเห็นคลิปนี้หรือเปล่าคือเพิ่งเคยเห็นว่าในชีวิตจริงเราสามารถใช้ทำท่าไรเดอร์คิกแบบในหนังได้ผมก็เลยสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรามาทำบ้างเนี่ยมันจะทำได้หรือเปล่ามันเป็นความสงสัยส่วนตัวของผมนะครับก็เลยวันนี้ว่าจะมาลองทำตามในวิดีโอให้ดูนะว่าถ้าชีวิตจริงกูทำแบบนั้นบ้างจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าไปลอกเลียนแบบจางเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะฮะคลิปนี้ดูเพื่อความฮาและความบันเทิงเท่านั้นนะครับอย่าไปลอกเลียนแบบตามนะฮะจริงๆวันนี้เคลียร์พื้นที่ไปเยอะเลยเอาให้มันกว้างคือไม่มีที่ที่จะถ่ายข้างนอกแล้วก็เลยมาถ่ายในห้องเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเคลียร์พื้นที่มันกว้างขึ้นก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต้อมเม้งด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมขอเหมือนเดิม100ไลค์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปและก็คอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราลองไปดูกันเลยว่าในชีวิตจริงเราจะสามารถทำท่าไรเดอร์คิกแบบนั้นได้หรือเปล่าคือคนในวิดีโอเขากระโดดสูงมากแล้วก็เขาเรียกว่าสปริงตัวดีมากคุณผู้ชมแล้วก็ตอนลงก็คือหัวไม่ขมำก็คือลงแบบเหมือนท่าซูเปอร์แลนดิ้งอ่ะคือแบบเนี้ยใช่ไหมจะยากเกินไปหรือเปล่าสำหรับกูเตือนอีกรอบนึงอย่าไปทำตามที่บ้านโอเคไหมผมลองให้ดูเฉยๆว่าถ้าทำจริงๆก็จะเป็นยังไงนะฮะเย่คือกูต้องเริ่มไกลๆแบบนี้เลยใช่ป่ะรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะเอาชีวิตไปเสี่ยงนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรรอตั้งตัวหนึ่งคือในวิดีโอเขาสปินตัวดีมากคุณผู้ชมคือแบบมันอยู่ตรงนี้สตาร์ทไกลๆแล้วก็วิ่งในสเต็ปหนึ่งแล้วก็กระโดดในจังหวะที่ขาสองขากำลังคลอดแบบนี้อยู่ขาอีกข้างหนึ่งที่น่าจะเป็นขาขวาหรือเปล่าวะใช่เราเป็นขาขวาก็เหมือนจะไพ่แบบนี้แล้วก็เตะพอใช้ขาขวาเตะก็ลงแบบสวยๆอันนี้เป็นท่าไรเดอร์คิกของตัวกาแท็กนะครับผมจริงๆมันจะมีอีกท่านึงของคาบูโตะที่ว่ามันจะต้องแบบหันหลังแล้วก็เตะสวนนะแต่ว่าคลิปนี้เอาไว้ขอลองทำตามตัวการแท็กขอแล้วกันนะถ้าเกิดใครอยากผมทำตามคลิปและเลขที่ของตัวอื่นคอมเมนต์บอกทางใต้ได้นะครับแต่คลิปนี้กูขอนี้ให้รอดก่อนนะคุณผู้ชมต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสตาร์ทไกลหน่อยออกนอกกล้องเลยเนี่ย วิ่งไปกระโดดบิดขาแล้วก็เตะขวาแล้วก็แลนดิ้งลงโอเคไม่ยากจริงไหมเนี่ยไอ้เหี้ย1 2 3จริงๆเมื่อกี้ลองดูแล้วมันดูเก๊กๆกังๆไปหน่อยมันดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่เดี๋ยวลองเอาแล้วต้องมีตัวเทสก่อนมีขวดน้ำผมจะโยนขวดน้ำขึ้นปล่อยลงแล้วผมก็จะไรเดอร์คิกแตะใส่ขวดน้ำนี่แบบเท่ๆลองดูกันว่าจะทำได้หรือเปล่าจะด่ากูแล้วตอนนี้ 2 hours later คุณผู้ชมผมรู้แล้วผมไปจับทริคมันมาเมื่อกี้คือมันต้องกระโดดไปข้างหน้าเว้ยแล้วก็เหมือนเอาขาซ้ายนำไปก่อนแล้วค่อยบิดตัวขาขวาเตะไม่ต้องทำอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวลองใหม่ดูอีกรอบนึงไม่กูมันต้องมาทำอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมยกวิ่งก็เตะข้างหน้านะคุณผู้ชมเตะอีกรอบนึงคลิปนี้เป็นการทดลองเล่นๆนะครับแบบดูเพื่อความบันเทิงอย่าเอาไปเรียนแบบตามนะครับคุณผู้ชมผมเตือนเลยนะอย่าไปเรียนแบบตามผมคิดว่าบางทีเราอาจจะมีพื้นที่ที่แคบเกินไปนะฮะอาจจะมีผลเพราะฉะนั้นผมจะขยายวงให้มันกว้างกว่านี้นะเอาจริงๆมันได้นะเว้ยแต่ทำไมมันดูไม่เท่เหมือนเขาเลยเชียร์เอาจริงๆมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยคุณผู้ชมข้อเข่าผมจะหลุดแล้วอ่ะจริงนี่เป็นการทดลองไรเดอร์คิก
ในชีวิตจริงครั้งสุดท้ายเพราะว่ากูเหนื่อยการทดลองเลเดอร์คิกในชีวิตจริงเริ่มนั่นแหละสวยเท่าที่จะถ่ายได้แล้วเนื้อที่ห้องผมมันแคบด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ยอดตอบรับดีก็อาจจะไปถ่ายเอาท์ดอร์ข้างนอกที่มันกว้างกว่านี้อาจจะทำได้แบบสวยกว่านี้นะครับผมถ้ารูปการทดลองไรเดอร์คิกในชีวิตจริงทำได้จริงนะครับถึงมันอาจจะไม่สวยในวิดีโอที่ผมยึดเป็นแบบก็ตามแต่ว่าก็นะทำได้เท่าที่กูทำได้นะถ้าเกิดว่าเรามีการฝึกฝนที่สม่ำเสมอก็น่าจะทำได้ดีแล้วก็สวยนะครับอย่างที่บอกเหมือนเดิมครับคลิปนี้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าเอาไปทำเป็นแบบตามที่บ้านตัวเองนะผมมันอันตรายมากคุณผู้ชมอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับถ้าเกิดทำตามนะครับก็ขอให้ดูคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมอย่างที่ผมบอกอย่าลืมคลิปนี้100ไลค์นะฮะแล้วก็อยากให้ผมทำอะไรในคลิปต่อไปคอมเมนต์บอกใต้ได้นะฮะเดี๋ยวผมขอตัวไปรักษาหัวเข่าแล้วนะครับเพราะว่าแม่งเจ็บแค่นี้ไปแล้วบ๊ายบาย